สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์ครับวันนี้ผมมีความยินดีมากเลยที่จะได้คุยกับคนไทยวิศวกรไทยนักวิทยาศาสตร์ไทยที่ทำงานอยู่กับองค์การอวกาศนาซาของอเมริกานะครับคุณดร.ก้องพบอยู่เย็นครับดร.ก้องพบทำงานกับนาซาและก็เรียนหนังสือเกี่ยวกับทางด้านอวกาศนี่มาตลอดนะครับจบที่สวนกุหลาบครับแล้วไปต่อที่โรงเรียนที่ออสเตรเลียแล้วก็จบระดับอุดมศึกษาที่คณะวิศวะจุฬานี่แหละครับต่อมาในปีพ.ศ. 2541เนี่ยดร.ก้องพบก็ได้ทุนปริญญาโทจากบริษัท Texas Instruments ไปเรียนที่มหาวิทยาลัย Georgia Institute of Technology ครับแน่นอน Georgia Institute of Technology นี่มีชื่อเสียงระดับโลกแล้วครับหลังจากนั้นก็เรียนปริญญาเอกครับดร.ก้องพบก็เรียนสาขาวิศวกรไฟฟ้าไมโครเวฟในระหว่างที่เรียนอยู่นั้นก็มีโอกาสฝึกงานที่ NASA นี่แหละครับ NASA นี่ก็คือองค์การบริหารการบินสหรัฐแล้วก็ได้รับทุนจาก NASA วิจัยระดับปริญญาเอกพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับสำรวจอวกาศและจักรวาลทำงานเป็นวิศวกรวิจัยพัฒนาแล้วก็ต่อมาจนถึงทั้งหมดเนี่ย13ปีวันนี้ดร.ก้องพบอยู่ที่อเมริกาที่รัฐเวอร์จิเนียครับผมต่อสายไปเพื่อจะได้พูดคุยสนทนาสวัสดีครับดร.ก้องพบครับสวัสดีครับคุณสิทธิใหญ่สวัสดีครับดีใจมากได้ยินชื่อมายาวนานเลยเนี่ยเราสามารถที่จะพูดคุยกันได้ตอนนี้มีหนังเรื่อง The First Man ได้ดูยังครับที่เพิ่งออกที่อเมริกาเนี่ยก็ยังไม่ดูแต่ได้ยินข่าวครับใช่ First Man เนี่ยคือชีวประวัติของนิวอาร์มสตรองเลยนะครับคนแรกที่ไปเหยียบดวงจันทร์เนี่ยแล้วก็มาที่เมืองไทยมาที่เมืองไทยแล้วพรุ่งนี้ผมจะได้พรีวิวได้ดูก่อนที่จะฉายให้คนทั่วไปได้ดูด้วยดังนั้นก็น่าตื่นเต้นอยู่พอสมควรครับดร.ก้องพบแน่นอนรู้จักเรื่องของ NASA เป็นอย่างดีได้เล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าไปทำงานที่ NASA ตลอดเวลา13ปีเนี่ยไปทำอะไรครับที่ NASA เนี่ยจะมีโดยเป้าหมายรวมก็คือจะสร้างความพัฒนาของความรู้เกี่ยวกับอวกาศแล้วก็สำรวจอวกาศครับการที่ผมเข้าไปทำก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องของการออกแบบอุปกรณ์ต่างๆก็ใช้ในการสำรวจจักรวาลและอวกาศตัวแรกที่เข้าไปทำตอนเป็นเด็กฝึกงานก็คือพัฒนาโมเดลระบบสร้างความเสถียรให้กับกล้องดูดาวฮับเบิ้ลฮับเบิ้ลนะครับอ๋อเป็นที่รู้จักกับทั่วโลกนะครับอ่าฮะครับผมครับก็นั่นเป็นโปรเจกต์แรกนะแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้ทุนการและก็ทุนวิจัยของทาง NASA ให้พัฒนากล้องสำหรับตรวจจับพวกคลื่นพลังงานไมโครเวฟจากนอกโลกครับอืมครับไปเป็นวิทยานิพนธ์ซึ่งในงานหลักๆก็คืองานออกแบบงานออกแบบพวกสารซูเปอร์คอนดักเตอร์พวกชิปครับชิปเหมือนกับชิปในกล้องดูกล้องถ่ายรูปเนี้ยแต่ว่าเป็นกล้องสำหรับส่องออกไปนอกโลกครับครับมันยากกว่ากล้องปกติยังไงครับมันต้องทำวิจัยอะไรพิเศษมันถึงจะสามารถไปถ่ายข้างนอกโลกได้เรื่องของอุณหภูมิเรื่องของเลนส์เรื่องของความคมเรื่องของการที่เราต้องควบคุมจากเราไปคุมด้วยตัวเองไม่ได้ต้องคุมจากรีโมทคอนโทรลนี่มันยากเย็นยังไงตรงไหนครับโอ้ก็ต้องนึกภาพครับว่าเหมือนเรามองดูในที่มืดอะครับถ้ามองไม่เห็นอะไรเลยครับครับว่าการที่เราจะมองเห็นสิ่งที่มันมืดมากๆได้เนี่ยครับเราต้องมีออกแบบเซ็นเซอร์ที่มีความวัดสูงมากๆแล้วก็สามารถจับตรวจจับพลังงานที่มีขนาดเล็กมากนะในความมืดนะครับแล้วก็ยังต้องมีการรวมแสงรวมสัญญาณเหมือนกับจานดาวเทียมใช่ไหมครับที่มันมีขนาดใหญ่ๆใช่ครับก็คือจะต้องมีฉากลับซึ่งขนาดใหญ่แล้วก็รวมแสงโฟกัสเข้ามาครับนะครับเอา
ภาพหรือพลังงานเล็กๆตรงนั้นแหละนะที่เราตรวจนะสแกนทั้งท้องฟ้านะผู้หาความเปลี่ยนแปลงของพลังงานนะครับแล้วเรามีตัวอย่างหรือว่าเรามีข้อมูลเดิมที่จะเป็นจุดเริ่มต้นยังไงหรือว่าเราต้องไปค้นหาข้อมูลจากไม่มีอะไรเลยเพราะว่ามันมืดแล้วก็มันเป็นกล้องฮับเบิลนี่ก็เป็นกล้องที่มีพลังสูงมากด้วยซ้ำไปครับกล้องที่ใช้สำรวจอวกาศมันจะมีหลายย่านความถี่ด้วยกันครับครับจะมีความถี่แสงธรรมดาซึ่งเป็นความถี่ที่คนทั่วไปสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าครับจะมีย่านอินฟราเรดนะซึ่งก็จะเป็นเก็บควบคลื่นความร้อนนะครับซึ่งก็ส่วนใหญ่คนจะมองไม่ค่อยเห็นแต่สัตว์จะมองเห็นแล้วก็ความยาวคลื่นก็จะยาวขึ้นเรื่อยๆครับไมโครเวฟนี่จะเป็นความยาวคลื่นที่เป็นช่วงพลังงานที่แสงเนี่ยครับใช้เวลาเดินทางนะจากไกลมากๆเข้ามาที่โลกแล้วมันจะเกิดปรากฏการณ์ด็อปเลอร์ก็คือคลื่นมันก็จะยาวขึ้นเรื่อยๆครับนะครับซึ่งกว่าจะมาถึงโลกเนี่ยก็ความยาวคลื่นมันก็จะเปลี่ยนไปนะก็คือย่านที่ตรวจจับก็คือเป็นด้านย่านไมโครเวฟครับครับหลายท่านอาจจะรู้จักไมโครเวฟเหมือนกับสำหรับอุ่นอาหารนะหรือว่าโทรศัพท์มือถือก็เป็นคลื่นระดับนั้นแต่ว่าความยาวคลื่นก็จะคาบเกี่ยวกับช่วงแบนของอินฟราเรดด้วยครับครับใช้เวลานานเท่าไหร่ครับวิจัยเรื่องนี้กว่าที่มันจะเอามาทดลองแล้วก็หัวหน้าในนาซายอมรับว่าผลงานของคุณกล้องพบเนี่ยใช้ได้โอ้โหนานมากครับ ตั้งแต่ผมเริ่มโปรเจกต์นะจนจบปริญญาเอกก็ประมาณ3ปีครึ่งนะครับครับแล้วตอนช่วงนั้นก็คือเพิ่งได้หมายถึงตัวโปรโตไทป์ต้นแบบเล็กๆเสร็จแล้วก็พัฒนาต่อเป็นกล้องขึ้นมาอีกประมาณ3ปีนะครับทดลองในห้องแลบอีกประมาณ3ปีครับเสร็จแล้วเพิ่งจะออกแบบแล้วก็เอาไปทดลองในหอดูดาวที่ประเทศชิลีเมื่อ2ปีที่ผ่านมาครับผมอ๋อเพิ่ง2ปีนี่เองเหรอครับต้องไปทดลองทำไมต้องไปทำที่ชิลีมีจุดที่ทดลองได้ดีกว่าที่อเมริกาเลยครับชิลีเนี่ยมันจะมีบริเวณที่เป็นบริเวณที่สูงนะแล้วก็แห้งก็คือความชื้นต่ำครับครับมันเหมาะสมสำหรับการสำรวจท้องฟ้าเพราะว่าคลื่นมันถูกดูดซับด้วยพวกชั้นบรรยากาศเยอะนะดังนั้นครับดูดาวต่างๆจึงตั้งที่สูงแล้วก็มีความชื้นต่ำอย่างเช่นประเทศชิลีก็เป็นทะเลทรายครับตอนที่ดร.ก้องสาวิจัยนี่ทำคนเดียวหรือว่าเป็นทีมครับทำเป็นทีมครับผมเนี่ยมีหน้าที่หลักคือออกแบบตัวเซนเซอร์นะแล้วก็จะมีทีมคือนักวิทยาศาสตร์เนี่ยจะดูแลบริหารโครงการโดยภาพรวมนะเกี่ยวกับการเอาส่วนนี้ไปเชื่อมต่อกับส่วนที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆแล้วก็ฉากรับภาพที่ใหญ่ขึ้นหรือว่าตั้งบนหอดูดาวเป็นต้นครับแล้วมีทีมส่วนแอปพลิเคชันซึ่งคนที่สร้างเซนเซอร์ตัวนี้ขึ้นมาก็คือเราสร้างทั้งหมดในก็ได้เบสไฟเซนเซอร์เลยก็คือที่แมรี่แลนด์นะเป็นห้องคลีนรูมนะห้องคลีนรูมครับแล้วก็อีกส่วนคือส่วนทดสอบครับสอบในห้องหล่อเย็นนะอุณหภูมิเกือบ0องศาเคลวินนะเกือบโอ้ครับครับครับมีทีมแล้วก็มีนักฟิสิกส์ที่คำนวณเกี่ยวกับด้านฟิสิกส์เกี่ยวกับความไวของเซนเซอร์ด้วยครับครับนี่คือทดลองมาเพิ่งทดลองได้2ปีนี่เองตอนนี้ถือว่าผ่านการทดลองหรือยังครับใช้ได้หรือยังครับใช้ได้แล้วครับตอนนี้เป็นเซนเซอร์ตัวนี้จะมีคุณภาพดีที่สุดในโลกในตอนนี้แล้วก็กำลังหลังจากทดลองตรงที่หอดูดาวที่ชิลีสำเร็จก็จะครับทำต่อส่งเป็นเซนเซอร์ที่ออกไปนอกโลกดาวเทียมคงอีกประมาณภายใน 5-6 ปีข้างหน้าครับครับมันทำอะไรได้บ้างครับมันทำอะไรได้บ้างก็ในวิทยาศาสตร์ปัจจุบันก็จะมีความเราจะ
ศึกษาเรื่องทฤษฎี Big Bang และ Inflation ก็คือเขาเชื่อเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของจุดกำเนิดของจักรวาลครับซึ่งมีการเชื่อว่าในช่วงนี้จักรวาลมีการขยายตัวนะเป็นเวลานานแล้วแหละครับแล้วก็เขาต้องการจะทราบถึงวิวัฒนาการของการก่อตัวของกาแล็กซี่ครับครับซึ่งมันอยู่ไกลมากๆเงี้ยเป็นช่วงแรกที่เกิดการก่อตัวนะซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็คือเป็นพลังงานเรื่องส่วนใหญ่เขาก็จะดูว่าพลังงานเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงยังไงในจักรวาลรอบโลกครับแล้วกลายเป็นแร็กซี่ยังไงมีวิวัฒนาการยังไงบ้างครับผมไอ้บิ๊กแบงเนี่ยบิ๊กแบงใหม่เนี่ยที่กำลังดูกันอยู่เนี่ยมันจะหมายถึงอะไรมันหมายถึงการที่จะมีความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งครับสำหรับจักรวาลนี้คือในทฤษฎีเนี่ยครับก็คือเขามองว่าจักรวาลเนี้ย อยู่ในช่วงที่ว่าขยายตัวครับคือ inflate inflate นะไม่ใช่ตัวเปล่าขยายตัวใช่แล้วเป็นช่วงหนึ่งของจักรวาลซึ่งมีการขยายตัวอยู่แต่ว่าขยายจากอะไรกดจากอะไรอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ยังไม่ได้ศึกษาว่าเขาอยากจะทราบว่าถ้ามีการขยายตัวเกิดขึ้นเนี่ยครับมันจะให้ตัวรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงบ้างออกเป็นทางไหนบ้างครับเหมือนเรากำลังถ่ายภาพของเหมือนกับสมองมนุษย์อะไรเงี้ยนิวรอนระบบประสาทซึ่งแบบเห็นอะไรมันแตกสาขาเป็นกิ่งก้านสาขาไปครับนะในกรณีของจักรวาลคือเขาอยากจะทราบว่ามันขยายตัวยังไงหน้าตาการขยายตัวเป็นยังไงทิศทางการตกอย่างไรบ้างครับครับผมฉะนั้นเจ้าอุปกรณ์นี้ก็จะเป็นตัวไปบันทึกไปถ่ายทำไปเก็บข้อมูลรายละเอียดพวกนี้มาใช่ไหมครับใช่ครับครับลงทุนเยอะไหมครับอะไรนะครับลงทุนเยอะไหมครับลงทุนมหาศาลไหมครับก็ลงทุนเยอะก็ครับเยอะพอสมควรก็คือจริงๆมันคือโปรเจกต์นึงเนี่ยมันคือหนึ่งของนักวิทยาศาสตร์เลยครับคือมันลงทุนด้วยแรงและเวลาที่ยาวนานแล้วก็จริงๆวิธีการบริหารจัดการเรื่องงานวิจัยของ NASA ค่อนข้างมีประสิทธิภาพสูงก็คือเราจะเน้นทำโปรโตไทป์ที่มีราคาถูกก่อนเพื่อพิสูจน์ว่าทำได้เสร็จแล้วค่อยขยายเป็นโครงการใหญ่ครับพอมันเป็นอันใหญ่นะเนี่ยก็คือเป็นพันล้านเหรียญสหรัฐครับแล้วก็ไม่มีอะไรรับรองว่ามันจะสำเร็จด้วยนะลงทุนไปพันล้านเนี่ยใช่ไหมก็ต้องมีรับรองบ้างครับคือต้องพิสูจน์มันงานบนภาคพื้นดินได้ก่อนครับใช่จะส่งไปใช่ใช่ใช่แต่โปรโตไทป์นี่มันต้องทดสอบก่อนถึงจะลงทุนก้อนใหญ่ใช่ไหมครับใช่ครับคือพิสูจน์ว่าทำได้แน่นอนแล้วก็ค่อยๆขยายใหญ่ไปเรื่อยๆครับครับเป็นการลดความเสี่ยงใช่ใช่ดร.ก้องพบเป็นคนไทยคนแรกหรือเปล่าที่ไปทำงานกับ NASA เพราะผมไม่ใช่คนไทยคนแรกครับมีดร.อาจคงมีใช่ๆอีกหลายคนเลยใช่ผมอาจจะอายุไม่ได้น้อยที่สุดแล้วด้วยซ้ำในตอนนี้อาจจะมีอื่นรุ่นเนี่ยรุ่นที่เห็นกันเนี่ยนะมีคนไทยสักกี่คนที่อยู่ NASA ไม่นับด็อกเตอร์รุ่นเก่าๆด็อกอาจองค์เนี่ยด็อกเตอร์องค์ที่ถือว่าเป็นรุ่นบุกเบิกแหละแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยมีคนไทยที่อยู่ใน NASA สักกี่คนแล้วก็ทำทางด้านไหนบ้างคือผมเท่าที่ผมรู้จักในตอนนี้ที่กอดาดเป็นไฟเซนเตอร์ที่แมรี่แลนด์นะครับมีด้วยกัน3คนรวมถึงผมด้วยครับครับท่านก็ทำเกี่ยวกับเรื่องของระบบไมโครเวฟระบบสื่อสารอีกด้านหนึ่งก็ทำเรื่องเกี่ยวกับพวกดีเทคเตอร์พวกเซนเซอร์ตรวจจับนี่แหละครับอาจจะเป็นย่านความถี่ครับครับผมครับเป็นทำด้านบริหารจัดการครับตัวดร.ก้องพบเองเนี่ยเข้ามา NASA ได้ยังไงตอนขอฝึกงานเนี่ยมันผ่านเข้ามายังไงคือตอนที่ผมเรียนอยู่ที่จอร์เจียนะครับครับก็จะมีซุ้มฝึกงานนะของ NASA เขามาเปิดพอดีก็เป็นปีแรกที่เขามาเปิดที่จอร์เจียครับแล้วผมก็ไปสมัครแล้วก็ครับ
ไปสมัครก็จะมีคัดเลือกสอบสัมภาษณ์ครับแล้วพอสอบสัมภาษณ์เสร็จก็ไปฝึกงานตอนนั้นไม่ได้เป็นพนักงานที่นาซาเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยโบวีซึ่งเป็นปกที่เขาทำร่วมกับนาซาครับแล้วพอไปฝึกงานก็เขาก็ดูฝีมือการทำงานของเราตรงนั้นก็ทำงานก็ดีน่าพอใจครับก็เลยเขาก็เลยจ้างต่อเป็นเขาเรียกเป็นครัวเป็นนักเรียนเหมือนกันแต่ว่าเข้าไปทำงานชั่วคราวเป็นพนักงานชั่วคราวใช่ก็พอเป็นอยู่สัก2ปี3ปีก็บรรจุเป็นพนักงานถาวรนั่นครับหมายความว่าเราเรียนขณะเรียนเราก็ไปทำงานแล้วก็เป็นอินเทิร์นครับใช่ไหมครับเขาเรียกอินเทิร์นหรือเปล่าครับที่นั่นครับเป็นอินเทิร์นก่อนครับครับซัมเมอร์อินเทิร์นครับครับแล้วก็พอเป็นพนักงานถาวรนี่ก็อยู่กี่ปีครับหลังจากนั้นอยู่ในนาซากี่ปีหลังจากนั้นก็ประมาณ10ปีครับทำงาน10ปีเป็นยังไงเป็นไงทำงานนาซานี่มันเป็นยังไงมันยากมันท้าทายมันเครียดมันสนุกยังไงครับคือการที่เราจะทำงานที่ยากๆได้ครับก็คือมันต้องสนุกและท้าทายครับใช่แล้วต้องนั้นแล้วเนี่ยยังต้องประกอบด้วยสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนเราในทุกๆด้านทั้งเรื่องกำลังใจทั้งเรื่องของคุณวิจัยครับทั้งเรื่องเพื่อนร่วมงานที่มีเขาเรียกมีความเคารพกันมีความเชื่อมั่นครับไปในเชื่อใจกันครับแล้วก็มีปัญหาอะไรปรึกษาได้ทุกเรื่องก็คือพูดง่ายๆคือตรงไปตรงมาแล้วมีศีลมีธรรมครับทุกคนสรุปก็คือเป็นคนดีมีศีลธรรมทำงานร่วมกันครับมันสนุกตรงไหนครับมันสนุกตรงไหนครับมันสนุกตรงที่เราทำในสิ่งที่มันไม่มีใครทำได้มาก่อนในโลกใช่อันนี้แน่นอนใช่ไหมเราน่าจะว่าที่เราทำอยู่เนี่ยไม่มีใครทำมาก่อนในโลกนี้ดังนั้นมันถึงสนุกแล้วก็ท้าทายมากแล้วก็เรามั่นใจได้อย่างไรว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันจะประสบความสำเร็จหรือว่ามันจะนำไปสู่สิ่งที่เราต้องการเนี่ยเราก็ต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองครับว่าเราทำได้แล้วเราก็ศึกษาในสิ่งที่คนอื่นทำมาก่อนครับครับว่าวิธีการที่เขาใช้มันเป็นยังไงข้อดีข้อเสียเป็นยังไงครับเราก็ต้องศึกษาแล้วก็อ่านค้นคว้างานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์วิศวกรท่านอื่นๆครับศึกษามาเป็นร้อยแล้วก็ดูว่าวิมีข้อดีข้อเสียยังไงเสร็จแล้วเราก็สามารถพลิกแปลงปรับปรุงวิธีการครับทำให้มันดีกว่าคนที่ทำเขาทำได้ดีที่สุดในตอนนั้นครับครับมันเป็นกระบวนการซึ่งต้องศึกษาครับเป็นกระบวนการวิจัยพอทำไปได้เป็นหนึ่งครั้งเนี่ยครั้งที่สองครั้งที่สามมันก็ไม่ยากแล้วจ้ะครับตอนดร.ก้องพบไปทำใหม่ๆเนี่ยจุดไหนเป็นจุดที่สร้างความมั่นใจว่าเอ้ยเราได้อะเราทำได้อะเราไม่กลัวฝรั่งเราไม่กลัวคนที่เก่งกว่าเราอ่ะครับก็คืออย่างแรกเลยเข้าไปก็คือเราต้องทำให้ได้เท่าเขาก่อนครับใช่คือเราจะศึกษาผลงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรที่เขาทำผลงานได้ดีที่สุดในโลกในตอนนั้นนะครับแล้วก็ทำซ้ำให้ได้ก่อนครับครับครับซ้ำของเขาได้ปุ๊บเนี่ยเราก็มั่นใจแล้วว่าเราทำได้ดีกว่าพอทำมาถึงจุดนึงเนี่ยเราก็จะรู้ข้อดีข้อเสียการทำครับครับที่นาซานี่มีคนจากทุกๆสัญชาติสิครับมีเยอะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นคนอเมริกันจากยุโรปอ๋อส่วนใหญ่อย่างเอเชียอย่างเราเนี่ยอย่างเอเชียเนี่ยมีสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับอาจจะมีประมาณ 10% ครับอ๋อ 10% ครับเอเชียนี่ส่วนใหญ่เป็นชาติไหนครับจากเอเชียมีจีนครับอ๋อเออจีนเข้ามาแล้วก็จะเป็นอินเดียเดียครับจีนกับอินเดียครับจีนกับอินเดียในอาเซียนนี่ล่ะนอกจากไทยเรานี่มีประเทศไหนบ้างที่มีเพื่อนร่วมงานในอานาซาครับในอาเซียนไม่มีครับผมถ้ามีก็เป็นป
เกาหลีครับผมอ๋อเหรอในเกอาาเหซลีียนใตมี้สิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียไม่มีหรอครับอืมไม่เจอผมยังไม่เจอไม่เจออย่างเช่นจอร์เจียเทคเนี่ยนักเรียนที่มาจากเอเชียก็ไม่น้อยใช่ไหมครับจอร์เจียเทคจอร์เจียเทคนี่มีนักเรียนต่างชาติเยอะมากครับครับนักเรียนอเมริกาน้อยมากครับครับอืมครับของไทยเราก็ไปเรียนไม่น้อยเหมือนกันใช่ไหมครับจอร์เจียเทคมีสมาคมของไทยที่จอร์เจียเทคครับก็ใหญ่พอสมควรครับมีหลักครับอาจารย์ตะกองพบก็จบมากี่ปีแล้วครับจบมาจากจอร์เจียเทคกี่ปีแล้วครับผมจบมา10 ปีแล้วครับ10 ปีแล้วก็ทำงานอยู่กับนาซามาตลอดเลย10 ปีนี้ใช่ไหมครับใช่ครับอืมครับเห็นว่าตอนนี้กำลังจะกลับมาเมืองไทยละจะมาช่วยประเทศไทยละได้ครับเพราะว่าเรามองว่าประเทศไทยก็มีบุญคุณกับผมนะให้ความรู้การศึกษาอืมแล้วก็เป็นที่ที่ผมเติบโตมาแล้วก็ผมเห็นว่าประสบการณ์ที่ผมได้มาจากการทำงานที่นาซาเนี่ยมีประโยชน์กับประเทศไทยสามารถนำมาพัฒนาประเทศได้ครับก็เราจะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดครับครับจะมาทำโครงการอะไรครับในประเทศไทยครับจะมีหลายโครงการด้วยกันซึ่งจะเน้นเรื่องพัฒนานวัตกรรมนะครับทำสิ่งประดิษฐ์ที่มีประโยชน์สูงนะกับคนส่วนใหญ่ครับช่วยเรื่องของการพัฒนาจิตใจเรื่องของการพัฒนาผลิตทางการเกษตรเรื่องของการทำด้านของเทคโนโลยีด้านพลังงานที่มีความยั่งยืนมากขึ้นครับเป็นไอเดียที่ยังไม่ค่อยมีคนทำมากเท่าไหร่ครับหรือยังไม่การสำรวจมากนักก็จะไปสำรวจครับดร.กองพบที่จะทำนี่เป็นโครงการเอกชนหรือเป็นของรัฐครับที่กลับมาเมืองไทยเนี่ยอ๋อทำมหาวิทยาลัยครับของมหาวิทยาลัยอ๋อเป็นหน่วยงานวิจัยซึ่งก็จะนำความรู้เผยแพร่ให้กับประชาชนทั่วไปอ๋อครับดังนั้นกลับมานี่จะมาเป็นนักวิจัยสอนหนังสือด้วยครับสอนหนังสือด้วยก็จะบางส่วนนะครับก็อยากจะให้มาให้แรงบันดาลใจกับคนไทยรุ่นใหม่ที่จะสามารถมีความกล้าคิดกล้าที่จะไปทำงานอย่างลักษณะดร.ก้องพบด้วยได้ครับการที่เราจะจริงๆการที่ใช้ชีวิตอย่างที่ดีนะครับที่ในมุมมองก็คือการทำในสิ่งที่เราชอบครับถ้าเราชอบทำในสาขาอาชีพอะไรแล้วเราก็ต้องศึกษาหาความรู้ครับให้กับตัวเองให้มากที่สุดในส่วนนั้นๆครับอืมแล้วก็อย่างผมเนี่ยผมที่ผมมาที่นาซาผมไม่เคยคิดว่าผมจะมาทำงานที่นาซาเลยตั้งแต่เด็กไม่เคยแต่ว่าเด็กๆชอบเรื่องอวกาศชอบเรื่องหุ่นยนต์ครับชอบการประดิษฐ์คิดค้นครับชอบเรื่องงานวิจัยค้นคว้าสิ่งใหม่ๆพัฒนาเทคนิคสิ่งใหม่ๆครับแล้วก็ทำงานที่เป็นทีมแล้วก็อยู่กับคนที่มีก็เรียกคือมีเป็นคนดีมีศีลธรรมครับครับแล้วก็ทุกอย่างนี่ครับปัจจัยเหล่านี้นำไปสู่การทำงานที่นาซาไม่เสียดายหรอกครับคือมันครับไม่ได้อยากไปทำที่นั่นโดยตรงแต่เราทำเหตุที่ดีซึ่งเหมาะสมให้ไปทำงานตรงนั้นครับแล้วการจะออกจากนาซาไม่เสียดายหรอครับว่าบรรยากาศการทำงานเนี่ยเป็นที่เราชอบเป็นที่เราจะสร้างสรรค์เป็นที่เราสมองเราจะได้พัฒนาไม่กลัวหรอว่ากลับมามหาวิทยาลัยไทยเนี่ยจะบรรยากาศอีกแบบนึงมันจะไม่ท้าทายเท่าอยู่นาซามันจะทำให้เรารู้สึกเฉื่อยชาไหมครับก็เราทำงานในสิ่งที่ท้าทายครับคือครับยิ่งยากยิ่งชอบหมายความว่าถ้าเราเคยผ่านงานตรงนี้มาแล้วแล้วเราผ่านมาได้เราก็ทำงานที่มันยากขึ้นกว่าเดิมอีกใช่แต่มันจะไม่มองว่างานประเทศไทยเนี่ยมีความยากแล้วก็เป็นงานที่ท้าทายครับครับแล้วจริงๆแล้วเราก็ไม่ยึดติดในงานหมายความว่าชีวิตมันคือประสบการณ์ครับครับแล้ว
การที่เราได้มีประสบการณ์ที่นาซาก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแล้วแล้วก็เราก็สำคัญก็คือเราไม่ลืมบุญคุณของประเทศไทยที่ได้เป็นพื้นที่อาศัยใช่ให้ผมได้โตมาแล้วก็เรียนรู้ได้สร้างความรู้มาถึงปัจจุบันนี้ครับใช่ครับมีการติดต่อมาก่อนหน้านี้นานไหมครับที่จะเชิญดร.ก้องพบกลับมาประเทศไทย คุยกันมานานไหมครับประมาณปีหนึ่งครับแต่ว่าผมก็มีแนวความที่จะทำอะไรบางอย่างที่นอกนาซาอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆผมก็ศึกษาทางด้านอวกาศช่วงงานในเล็บก็ทำศึกษาเรื่องอวกาศข้างนอกอยู่แล้วครับตัวยี่อื่นผมก็พัฒนาที่งานที่นาซาด้วยครับก็คิดว่าจะนำสิ่งเหล่านี้มาทำให้เกิดประโยชน์มากที่สุดครับก็ทางประเทศไทยก็เลยจะตั้ง Space Agency ด้วยนะครับใช่ไหมครับครับอันนี้ก็หวังว่าจะสำเร็จเหมือนกันนะอันนี้ขึ้นอยู่กับความตั้งใจของคนที่ทำนะครับก็ผมเชื่อว่าถ้าตั้งใจครับก็สำเร็จแน่นอนก็ต้องมีคนเก่งๆอย่างดร.ก้องพบกลับมาช่วยไงฮะผมคนไทยเก่งๆมีมากมายครับแต่ว่าอาจจะบางคนอาจจะไม่เป็นที่รู้จักแต่ผมก็รู้จักหลายๆท่านที่มีความเก่งความสามารถจริงๆเนี่ยคนไทยเก่งในเรื่องอวกาศอย่างนี้เนี่ยถ้ารวมตัวกันนี่มีพลังพอไหมที่จะทำอะไรให้มัน breakthrough ทะลุออกไปให้ประเทศไทยมีจุดเด่นด้านอวกาศเนี่ยคิดว่าเรามีพลังสมองพอไหมเรื่องศักยภาพของคนไทยเนี่ยผมเชื่อมั่นเต็มร้อยครับจริงแล้วเนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องกับประเทศหรืออะไรที่ซ้ำเพราะว่ามันเป็นเรื่องของใจที่มีความกล้าที่จะทำครับซึ่งและที่สำคัญที่สุดก็คือการสนับสนุนจากทุกฝ่ายทั้งจากทั้งครอบครัวนะสังคมรอบข้างถ้ามีความสามัคคีกันนะมีความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเนี่ยมันอย่างมันทำได้หมดครับเรื่องของศักยภาพความรู้ความสามารถประสบการณ์ไม่น่าเป็นห่วงเราทำได้เรื่องนี้ไม่ยากครับโดยเฉพาะยุคปัจจุบันเนี้ยข้อมูลข่าวสารสามารถหาได้ตามอินเทอร์เน็ตครับที่แนวความคิดครับไอเดียที่สามารถคิดได้แตกต่างจากคนอื่นแล้วก็มีการศึกษาความรู้ที่แตกแขนงออกไปแล้วได้หลายสาขาเอามาเชื่อมโยงกันตรงนี้เป็นจุดเด่นของการพัฒนานวัตกรรมในอนาคตคือการเชื่อมโยงศาสตร์หลายศาสตร์เข้าด้วยกันใช่ใช่ใช่แล้วถ้ากล้องพบมองว่าถ้าไทยเราจะไปทางด้านอวกาศเนี่ยควรจะเริ่มตรงไหนและควรจะเน้นหนักตรงไหนเพราะเราคงทำทุกอย่างไม่ได้งบเงินทองเราก็ดีงบประมาณเราก็ดีคงไม่สามารถทำได้ถ้าเราจะเลือกประเทศไทยเนี่ยจะเลือกเอาจุดแข็งที่จะสร้างกิจกรรมทั้งในอวกาศควรจะไปทางทิศทางไหนครับคือเราต้องทำในสิ่งที่คนอื่นยังไม่ได้ทำครับนั่นแหละครับเช่นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยากมากเลยที่จะรู้ว่าคนอื่นไม่ได้ทำอะไรหรือคนอื่นไปทิศทางไหนก็เราก็สามารถศึกษาได้จากข่าวสารปัจจุบันว่าเขาสนใจอะไรกันครับนะถ้าเขาไปทางหนึ่งเราก็บอกว่าเราจะหาอีกทางหนึ่งที่ดีกว่านั้นใช่ใช่ตัวอย่างผมยกตัวอย่างง่ายๆครับถ้าคนสนใจเรื่องจรวดครับส่งจรวดไปเราบอกว่าเราก็คิดอย่างอื่นสิที่สามารถเดินทางไปทั่วโลกโดยไม่ต้องใช้จรวดใช่ใช่ผมชอบนักวิทยาศาสตร์ต้องคิดแบบนี้นะเฮ้ยคนอื่นก็ทำแล้วเนี่ยเราไม่ต้องทำซ้ำเขาแต่ว่าเราทำ อีกแบบหนึ่งได้ไหมที่ถูกกว่าประสิทธิภาพสูงกว่าเทคโนโลยีมันก็มาแล้วใช่ไหมครับครับหรือยกตัวอย่างเช่นเขาบอกว่าเขาจะสำรวจดวงอาทิตย์อยากจะรู้ว่าประตูช่วงไหนโดยที่ต้องเอากล้องไปส่องที่ดวงอาทิตย์ครับครับผมก็บอกว่างั้นลองคำนวณใหม่เข้าใจดวงอาทิตย์แบบใหม่ซิว่าดวงอาทิตย์มีปัจจัยอะไรบ้างทำให้มันปะทุได้จากรอบๆตัวมันโดยที่ไม่ต้องไปสังเกตดวงอาทิตย์โดยตรงเป็นต้นเออใช่ใช่เออตรงมันจะท้าทายและสนุกตรงนี้แหละนะถ้าเราบอกว่าเราคิดอีกแบบนึงสิเราลองคิดไม่เหมือนกับเขาบ้างสิซึ่ง
ในระบบการศึกษาไทยมันยังไม่ได้ส่งเสริมด้านนี้เท่าไหร่นะดร.กองพลก็เป็นเรื่องของการเขาเรียกคิดต่างและอีกส่วนหนึ่งก็คือการที่เราการพัฒนาวิทยาศาสตร์ที่ดีก็คือการศึกษาในอีกมุมมองหนึ่งที่ยังไม่เคยศึกษาครับเกิดพัฒนาการขึ้นมาได้ครับเหมือนสมัยก่อนที่มีโลกแบนกับโลกกลมเงี้ยครับถ้าเรามัวแต่ตั้งวิทยาศาสตร์โลกแบนก็จะไม่มีวิทยาศาสตร์โลกกลมเกิดขึ้นใช่ใช่ครับฉะนั้นที่อาจารย์ตะก้อพบจะกลับมานี่ก็จะมาอยู่ในมหาวิทยาลัยและทำงานวิจัยแล้วก็โครงการอะไรนี่ตัดสินใจแล้วยังว่าจะเดินสับวิเคราะห์วิจัยอะไรใหม่บ้างสำหรับประเทศไทยอ๋อมีแล้วครับแล้วก็ได้เสนอทางมหาวิทยาลัยแล้วก็ได้รับทางอนุมัติงบประมาณบางส่วนมาทำแล้วครับอ๋อบอกได้ไหมว่ามันเกี่ยวกับด้านไหนยังเพิ่งจะเริ่มกับผมครับมันบอกได้ไหมครับว่ามันเกี่ยวกับด้านไหนครับบอกได้ครับโดยคร่าวๆอันนี้หนึ่งคือเราจะเริ่มของการพัฒนาใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาจิตใจคนครับจิตใจคนน่าสนใจมากเลยพัฒนาจิตใจคนด้วยเทคโนโลยียังไงครับคือเราพัฒนาสติครับสติเจริญหาวิธีใช้เทคโนโลยีในการเจริญสติโอ้สุดยอดมันเพราะว่าผมนึกว่าดร.ก้องพบทำเรื่องอวกาศเกี่ยวกับเรื่องจรวดต่างๆนานาคงไม่ได้คิดเรื่องจิตใจหรอกนี่กลับมาคิดเรื่องจิตใจเรื่องสติเรื่อง meditation spiritual ใช่ครับเหรอ the spiritual dimension of space เหรอเพราะว่าการที่เราเอาจิตเนี่ยส่งออกไปข้างนอกโลกเนี่ยก็คือเราส่งจิตออกนอกแต่ว่าถ้าเผื่อเราลองดูดีๆก็คือแล้วเราจิตคืออะไรแล้วเราอะไรส่งออกไปข้างนอกอะไรข้างในแล้วเราจะรู้ได้ยังไงหมายถึงจะมีเครื่องเตือนสติมาเองว่าเรากำลังไปติดในสภาวะไหนอยู่นี่คือเรื่องของการปฏิบัติธรรมด้วยใช่ดร.ก้องพบไปอยู่อเมริกาตั้งนานแล้วไปอยู่กับนาซาทำไมยังมีเรื่องเกี่ยวกับสติเรื่องเกี่ยวกับเรื่องพุทธศาสนาได้ครับเพราะว่าศาสตร์ทุกศาสตร์ในโลกครับแม้จะบรรเทาทุกข์ให้กับคนบนโลกได้ครับแต่ว่าการที่จะพ้นจากทุกข์ได้เนี่ยจะต้ององค์ความรู้ความเข้าใจอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งมีในพุทธศาสนาครับก็เลยศึกษาเรื่องครับงานวิจัยของดร.กองพบจะไปยังไงเอาวิทยาศาสตร์กับศาสนานี่มันไปโยงตรงไหนยังไงครับคือเราเข้าใจถึงเรื่องของกลไกการทำงานของจิตใจนะเขาจิตใจเราเนี่ยก็จะสั่งงานร่างกายครับระบบประสาทระบบสมองครับนะซึ่งมันจะมีแพทเทิร์นของสัญญาณที่มันสั่งออกมานะที่สมองที่ระบบประสาทต่างๆถ้าตรวจจับแพทเทิร์นเหล่านี้ได้แล้วก็สามารถช่วยเตือนผู้ใช้ว่าตอนนี้สภาวะเป็นยังไงบ้างครับถ้าสภาวะไม่ดีอย่างเช่นจิตใจมีความเครียดครับแล้ววิตกกังวลเงี้ยครับถ้ามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็เตือนได้ทันทีนะก็จะเป็นเรื่องการเตือนสติได้ครับหรือแม้แต่กระทั่งขับรถนะขับรถแล้วก็กำลังง่วงนอนกำลังหลับในอะไรเงี้ยครับช่วงที่จะเริ่มจะหลับในปุ๊บคอมพิวเตอร์ก็สามารถเตือนได้นี่ก็มีคนทำเยอะครับครับทำไมดร.ก้องพบมาสนใจเรื่องนี้ทั้งที่ทำเรื่อง space ซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกันกับเรื่องของ neurology เรื่องสมองเรื่องสติเลยครับมันจักรวาลกับตัวเรามันก็มีความเชื่อมโยงกันอยู่นะครับคือเรามองทุกอย่างเนี่ยมองไปข้างนอกแล้วเราก็ศึกษาทุกอย่างในโลกนอกข้างนอกแต่ว่ามันยังไม่ได้ศึกษาข้างในกระบวนการทำงานจิตใจเราเองครับน่าสนใจมากก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่เหมือนกับขาดไปนะในการศึกษาในระบบการศึกษาครับนะเราก็ย้อนกลับเข้ามา
ศึกษาจิตใจเราครับแต่เนื่องจากยุคปัจจุบันเนี่ยมันมีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเราก็จะนำเทคโนโลยีเนี่ยมาเครื่องช่วยในการศึกษาจิตใจครับครับนะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับ NASA เลย NASA ไม่ได้คิดเรื่องแบบนี้ใช่ไหมครับเขาไม่ได้เกี่ยวครับไม่ได้เกี่ยวแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ผมเห็นว่ามีความสำคัญมากแล้วก็สำคัญยิ่งกว่า NASA ด้วยซ้ำไปเรื่องจิตใจของเราเองเนี่ยอืมใช่ใช่เรื่องนี้ดร.ก้องพบคิดมานานแล้วยังหรือว่าเพิ่งจะคิดเมื่อใดว่าเราจะต้องทำงานวิจัยใช้เทคโนโลยีใหม่เข้าสู่จิตใจเข้าไปข้างในค้นคว้าของเราข้างในหลังจากที่เราค้นคว้าสเปซข้างนอกแล้วเนี่ยต้องย้อนกลับมาข้างในเราก็คิดมานานแล้วครับคิดมา7ปีแล้วครับแล้วก็หาหนทางว่าจะทำยังไงที่ช่วยให้คนเนี่ยมีความสุขมากขึ้นครับปล่อยวางได้อืมอืมอืมโดยใช้เทคโนโลยีหรือถ้าไม่ใช้ก็จะยิ่งดีมากแต่ว่าถ้ามีเทคโนโลยีคือเหมือนกับมีเครื่องช่วยเครื่องทุ่นแรงนะครับวิทยาศาสตร์กับศาสนาพุทธมันไปด้วยกันได้ใช่ไหมมันเรื่องเดียวกันใช่ไหมครับเป็นวิทยาศาสตร์นี่คือกระบวนการพิสูจน์ความจริงครับซึ่งกระบวนการพิสูจน์ความจริงเนี่ยก็มีระบบมาตรฐานซึ่งศาสนาพุทธเนี่ยก็เป็นใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการพิสูจน์ความจริงและเมื่อเข้าถึงความจริงแล้วนั่นความจริงก็คือธรรมเป็นตัวมันเองเลยสุดยอดสุดยอดถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันจะเป็นงานวิจัยที่มีความหมายมากเลยเพราะว่าดร.ก้องพบคือนักวิทยาศาสตร์ NASA และจะกลับมาเพื่อที่จะวิจัยเรื่องของจิตใจเรื่องของธรรมะความจริงกับธรรมะไปด้วยกันวิทยาศาสตร์ค้นหาความจริงเมื่อค้นหาเจอความจริงมันก็คือธรรมะมันก็เป็นมันอยู่ร่วมกันมันคือธรรมชาติเหมือนกันครับครับครับที่อเมริกามีใครคิดเรื่องพวกนี้ไหมครับนักวิทยาศาสตร์อเมริกันมีครับมีแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเน้นไปใช้ในทางโลกคือเอาจิตไปใช้ควบคุมสิ่งต่างๆครับควบคุมโดรนบ้างควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติสั่งนู่นสั่งนี่อะไรเงี้ยครับครับเราจะมองว่าอันนั้นเป็นการใช้จิตไปสั่งให้ทำนู่นทำนี่ว่าเราจะเน้นความรู้สึกตัวคือรู้ว่ากำลังสั่งอยู่รู้ว่ากำลังคิดอยู่รู้ว่ากำลังปรุงแต่งอยู่ครับคือจะเป็นอีกมุมนึงซึ่งยังไม่ค่อยมีต่างชาติทำเท่าไหร่เพราะว่าต่างชาติจะเน้นเรื่องทางโลกทางโลกมากกว่าฉันบอกว่าดร.ก้องพบจะต้องปรับวิธีทำงานวิธีคิดจาก NASA กลับมาอีกแบบหนึ่งเลยนะครับมันจะเป็นอีกมิติหนึ่งของวิทยาศาสตร์เลยนะครับเป็นรูปแบบที่ควรจะเป็นมานานแล้วก็คือ เราใช้ธรรมะนำวิทยาศาสตร์คือเราเน้นการทำงานที่ทำแล้วเกิดความสุขเกิดความสงบในใจครับครับคือยิ่งทำยิ่งสงบครับเป็นครับผมเป็นเป้าหมายที่สำคัญกว่าการที่จะได้ผลงานวิจัยทางอวกาศของ NASA ได้สำไปครับคือเป้าหมายสูงสุดของชีวิตของแต่ละคนก็คือ มีความสุขใจสงบร่มเย็นถ้าสิ่งใดยิ่งทำแล้วเนี่ยมันเกิดความวุ่นวายมากขึ้นอะไรเงี้ยมันก็มองว่ามันอาจจะไม่ค่อยใช่เท่าไหร่ครับคือเราเน้นองค์ความรู้ซึ่งเผยแพร่ไปแล้วเนี่ยเกิดประโยชน์ต่อทุกคนนะแล้วก็แล้วทำให้จิตใจสงบด้วยครับครับแต่ถ้ากล้องพบมองอีลอนมัสก์ยังไงอีลอนมัสก์เนี่ยคนที่มีสามารถมากและมีคนมีความกล้าเขาเรียกกล้าแบบบ้านนะครับแต่ว่าการทำงานตรงนี้เขารับความเสี่ยงค่อนข้างมากครับ
พราะว่าเขาตั้งเป้าหมายไว้สูงแล้วก็เป้าหมายที่ทำเนี่ยก็ต้องใช้ทุนทรัพย์มหาศาลครับมีประโยชน์กับสัมพันธ์มนุษยชาติด้วยเช่นเดียวกันครับแต่ว่าตัวอีลอนมัสก์เองก็ต้องแบกรับภาระค่อนข้างมากด้วยครับครับนั่นเนี่ยเขาเองก็ยังต้องมีภาระที่ต้องรับผิดชอบแล้วก็ทำงานแต่ต้องมีความไม่สงบเกิดขึ้นหลายๆเรื่องถ้าไปสอนเรื่องธรรมะถ้าไปสอนธรรมะเขาอาจจะช่วยเขาได้นะดร. ก้องพอไปสอนเรื่องธรรมะให้เขาฟังเนี่ยก็อาจจะมีสติมากกว่าที่อยู่ปัจจุบันบางทีแกก็มีอารมณ์วูบวาบบ่อยใช่ไหมครับครับมันคือตรงนี้ครับคือพอเราเข้าสู่กระแสโซเชียลนะครับจะมีการวิจัยวิจารณ์อะไรกันไปต่างๆซึ่งถ้าเผื่อเราทำงานใหญ่ๆอย่างอีลอนมัสก์อย่างเงี้ยครับแล้วดันไปยินดีหรือคล้อยตามหรือพอใจไม่พอใจไปตามกระแสคอมเมนต์อะไรต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้จิตใจปั่นป่วนไปได้พอสมควรใช่ใช่ครับก็เลยมีความจำเป็นจะต้องฝึกจากภายในรู้เท่าทันใช่ใช่ดร.ก้องพบคิดว่าเป้าหมายเขาที่จะไปดาวอังคารเนี่ยมันเกิดขึ้นไหมมันจะเกิดไหมเกิดขึ้นได้ครับจริงๆแล้วเนี่ยด้วยของเทคโนโลยีพวกเกี่ยวกับการเดินทางในอวกาศเนี่ยมันไปไกลมากครับหลายๆเรื่องเนี่ยมันไกลกว่าที่คนทั่วไปจะสัมผัสได้ครับนะแล้วก็อีลอนมัสก์เองเนี่ยพยายามดึงเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันเนี่ยครับให้เห็นว่าเราทำได้นะเหมือนกันครับดาวอังคารครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำได้แล้วก็เนื่องจากตอนนี้อวกาศเนี่ยมันเริ่มเป็นเขาเรียกว่า privatization คือภาคเอกชนเข้ามาร่วมทุนมากขึ้นแล้วเนี่ยครับมันแสดงให้เห็นว่ามันเริ่มง่ายแล้วล่ะเมื่อก่อนมันทำเป็นภาครัฐลงทุนสูงเดี๋ยวนี้ครับการลงทุนก็ต่ำลงดังนั้นเนี่ยแน่นอนครับไปได้แน่นอนถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรบนโลกที่แย่ๆเกิดขึ้นซะก่อนครับผมเห็นสตีเฟนฮอว์กิงส์ก็เขียนเอาไว้แล้วก็ล่าสุดเมื่อวานผมเห็นข่าวว่าบทเขียนครั้งสุดท้ายเนี่ยที่เพิ่งเจอของสตีเฟนฮอว์กิงส์ก็พูดถึงเนี่ยไปดาวอื่นได้แล้วแล้วก็จะมีเอเลี่ยนมาแล้วก็ AI ก็จะมาครองโลกต่างๆนานาเนี่ยแต่ก็พบคิดว่าเขาข้อเขียนหรือแนวคิดของสตีเฟนฮอว์กิงส์เกี่ยวกับเรื่องไปหาดาวเคราะห์อื่นดูกันเถอะเนี่ยมัน make sense มั้ยคือถ้าเรามองว่าคือจิตใจของนักวิทยาศาสตร์นะถ้าไม่ได้ศึกษาเรื่องจิตใจแล้วเนี่ยมันจะส่งออกนอกไปแสวงหาอะไรข้างนอกตลอดเวลาครับนะซึ่งการแสวงหาไอ้พวกเกี่ยวกับสถานที่อยู่อันใหม่นะหรือเรื่องของการแก้เข้าไปแก้ปัญหาเรื่องของ AI พัฒนาพวกปัญญาประดิษฐ์และพวกนี้ก็คือครับสร้างขึ้นแรงในการช่วยมนุษย์ในการแก้ปัญหาต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนอยู่แล้วเพราะมนุษย์เป็นสัตว์ที่มีความฉลาดครับมีปัญญาสูงครับนะแต่ว่าเรื่องของจิตใจครับก็เป็นอีกมิตินึงซึ่งเหมือนกับเป็นมิติที่อย่างที่ผมแล้วก็หลายๆท่านทราบก็คือยังไม่ค่อยมีการสำรวจครับหรือศึกษาอย่างจริงจังครับคือเหตุใดใจถึงส่งออกไปข้างนอก หรืออะไรคือความพอดีครับครับคือถ้ามองในถ้าดร.ก้องพบเป็นพระเนี่ยพูดอย่างนี้ผมเข้าใจแต่ว่าดร.ก้องพบเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่พูดถึงเรื่องความพอดีความเหมาะความควรสติผมว่าน่าสนใจมากคือมันเป็นการเชื่อมระหว่างวิทยาศาสตร์ซึ่งถ้าอ่านประวัติไอน์สไตน์เนี่ยก็พูดถึงบางส่วนเนี่ยไอน์สไตน์ก็เอ่ยถึงเรื่องทำนองนี้ใช่ไหมครับครับเพราะว่าจินตนาการของคนเนี่ยมันไม่จำกัดแล้วแต่ว่าการที่จะเข้าถึงธรรมชาติโดยแท้เนี่ยโดยไม่ต้องจินตนาการอีกเนี่ยครับมันลึกซึ้งยิ่งกว่าต้องจินตนาการ
คือหมดซึ่งจินตนาการมันเข้าถึงความจริงโดยธรรมชาติโดยไม่ต้องจินตนาการอีกต่อไปครับโดยไม่ต้องจินตนาการอีกต่อไปใช่ไหมครับครับนี่มีคนระหว่างที่เราคุยกันมีคนคอมเมนต์เข้ามาเยอะเลยนะครับแล้วมีคำถามหนึ่งซึ่งก็เป็นคำถามปกติแต่ว่าต้องถามอ่ะว่ามนุษย์ต่างดาวมีไหมเนี่ยดร.ก้องพบเชื่อมนุษย์ต่างดาวไหมเนี่ยเอาแค่มนุษย์ต่างดาวด้วยยังดีเลย มนุษย์ต่างดาวตัดลาดที่แบบอยู่ดีออกไปสักครั้งเฮ้ยไม่เคยเห็นมาก่อนไม่เคยเจอมาโอ้ยถ้าเปิดออกไปนอกโลกมันก็ต้องเจออยู่แล้วครับมันเหมือนกับชาวตะวันตกเดินเรือไปข้างนอกไปเจอมนุษย์ต่างถิ่นครับต่างแดนครับมันมีหมดอยู่แล้วครับแล้วก็ต่างถิ่นต่างแดนนี่ก็มีทั้งฉลาดกว่าเราโง่กว่าเราก็มีครับครับฉะนั้นคำว่ามนุษย์ต่างดาวที่คนที่เขียนเข้ามาถามก็หมายถึงเอเลี่ยนสามารถถึงว่ามีมนุษย์อยู่ในดาวอังคารไหมเราเชื่อไหมดร.ก้องพบเชื่อไหมคือมันมีคือสำหรับผมถ้าพูดถึงเรื่องความเชื่อแล้วว่าทุกอย่างมันมีทุกรูปแบบของความเป็นไปได้ทั้งที่เราคิดถึงและเราคิดไม่ถึงครับใช่ใช่ฉะนั้นไม่สรุปดร.ก้องพบไม่สรุปว่ามีไหมเอเลี่ยนก็อันนี้เป็นประสบการณ์ของแต่ละคนนะซึ่งไม่เหมือนกันอีกแต่สำคัญที่สุดคือรู้แล้วจิตใจสงบไหมหรือว่าใจวุ่นวายใช่ใช่ใช่รู้แล้วสงบไหมใช่ไหมครับรู้แล้วถ้ามันไม่สงบวุ่นวายก็จะรู้ไปทำไมใช่ครับครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศว่าจะตั้ง Sixth Force ขึ้นมาจะเป็นหน่วยSpace Force ขึ้นมาคิดว่ายังไงแล้วก็ต้องพบคิดว่า1มันเป็นไปได้ไหมแล้ว2ทำไมคือมันถึงเวลาแล้วครับเหรอถึงเวลาหมายความว่ามันเป็นยุคที่จะมีการเดินทางระหว่างดาวเคราะห์มากขึ้นครับครับก็ที่ตอนนี้ก็พร้อมแล้วที่จะทำอย่างนั้นครับซึ่งแล้วก็ในโลกก็แออัดมากแล้ว แล้วก็ อื่นก็เริ่มมีการครอบครองดินแดนในอวกาศมากขึ้นแล้วด้วยดังนั้นเนี่ยความมั่นคงมันก็เลยไม่จำกัดแค่บนภาคพื้นดินนอกอีกต่อไปครับก็จะมีการครอบครองดินแดนในอวกาศมากขึ้นครับครับครับการที่ทรัมป์บอกว่าจะตั้งเนี่ยใครก็กับจะเป็นทหารด้วยนะเป็นสาขาที่6ของกองทัพเลยนะใช่ครับมีการพูดกันมานานมากแล้วครับครับหลาย10ปีครับแต่ว่าก็เห็นมีนักวิทยาศาสตร์อเมริกันหลายคนไม่เห็นด้วยตัวว่ามันจะกลายเป็นกองทัพส่วนหนึ่งของทหารแทนที่จะมีเสรีภาพมีจินตนาการของพลเรือนเข้าไปทำเรื่องอวกาศคือเรื่องนี้มันมีมานานแล้วครับแต่ว่ามันเพิ่งมาประกาศอย่างเป็นทางการมากกว่าครับกับทหารปกทหารเรือทหารอากาศก็มีมานานแล้วซึ่งก็ตั้งขึ้นมาก็เพื่อทำให้เกิดความสงบครับในเรื่องของครับถ้าปอมมันจะขยายออกไปในอวกาศครับซึ่งก็เป็นซึ่งปกติครับเพราะว่าต่างคนต่างก็ต้องการครอบครองอะไรหลายๆอย่างก็เลยจะต้องมีกองทัพเอาไว้ป้องกันไม่ให้เกิดการขัดแย้งเกิดขึ้นใช่แก้ไขความขัดแย้งครับเอ็ดนาซานี่ผู้บริหารนาซาชอบหรือไม่ชอบประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ครับโดยหน้าที่คือต้องทำตามหน้าที่ที่สั่งมาจากประธานาธิบดีครับจะชอบหรือไม่ชอบก็ต้องทำผมหมายถึงนโยบายของทรัมป์เนี่ยเอื้อต่อการทำงานของนาซาแค่ไหนถ้าพูดถึงนาซานะครับจริงๆรัฐบาลทรัมป์เนี่ยก็
มีความใจกว้างมากคือแล้วครับเขาติดกั้นหรือจำกัดงบประมาณของนาซาครับแล้วก็มีการเปิดกว้างมากขึ้นในเรื่องของการให้เงินทุนสนับสนุนวิจัยเกี่ยวกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องระหว่างดาวเคราะห์มากขึ้นอ๋อครับนี่เป็นเรื่องสายนะคือเกี่ยวกับโลกครับแต่จะลงทุนแล้วจะเดี๋ยวนี้เงินโอประมาณก็จะออกไปทางขยายออกไปนอกโลกอ่ะครับคือมันยุคที่เปิดออกไปกว้างออกไปครับครับแต่ถ้าก็พบไม่เสียดายหรือว่าโอกาสนี้นาซาได้งบมากขึ้นเนี่ยน่าจะอยู่ต่อเพื่อจะทำวิจัยอะไรที่มันกว้างขวางกว่าเดิมก็สิ่งที่กว้างขวางที่สุดก็คือเราทำวิจัยในเกี่ยวกับจิตใจแหละครับกว้างที่สุดแล้วแล้วกลับมาที่เมืองไทยใช่ไหมถึงจะได้วิจัยเรื่องนี้อยู่อเมริกาคงบรรยากาศคงจะไม่เอื้อเท่าไหร่ใช่ไหมครับครับก็ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ดีมากในเรื่องการศึกษาเรื่องจิตใจครับผมครับครับจะกลับมาเมื่อไหร่ครับจะกลับมาเมื่อไหร่ครับก็ภายในสิ้นปีนี้ครับก็จะเริ่มทยอยถ่ายโอนเข้ามานะครับอ๋อครับหมายความว่าลาออกแล้วจากนาซายื่นใบลาออกไปแล้วนะครับก็ครับก็ตอนนี้ทางนาซาเองก็เปิดโอกาสให้ผมเนี่ยได้กลับเข้าไปได้เสมอว่าเพื่อความคล่องตัวของการทำงานก็จำเป็นต้องออกมาก่อนอ๋อครับแต่ว่าเขาบอกว่ากลับไปเมื่อไหร่ก็ได้ครับมันเป็นปัญหาเรื่องข้อกฎหมายอะไรต่างๆเรื่องเทคโนโลยีการจดซึ่งมันจะยุ่งยากมากครับถ้าเราไม่ออกมามันมีกฎเกี่ยวกับเรื่องความลับของอวกาศด้วยใช่ไหมว่าเราทำงานนาซามันต้องมีข้อตกลงว่าเราจะไม่เปิดเผยอะไรบางอย่างไหมครับเกี่ยวกับเรื่องงานวิจัยหรือเกี่ยวกับเรื่องที่มันเซนซิทีฟไหมครับมีไหมครับใช่ครับมีครับมีกฎหมายเรื่องของการไม่เปิดเผยข้อมูลแม้กระทั่งออกมาแล้วอย่างน้องปีครับครับนั้นสิ่งที่ผมทำในที่ประเทศไทยก็จะเป็นสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานที่ผมทำที่นาซาครับครับก็พบมีคำแนะนำยังไงสำหรับเด็กไทยรุ่นใหม่ที่สนใจอยากที่จะเข้ามาทางด้านวิทยาศาสตร์วิศวะอวกาศเกี่ยวกับเรื่อง AI เกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ๆทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยมีคำแนะนำยังไงสำหรับเด็กรุ่นใหม่ที่กำลังตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเรียนอะไรหรือว่าวางตัวยังไงวางแผนชีวิตยังไงอนาคตงานต่างๆนานาที่น่าจะเฟื่องฟูที่สุดอยู่ตรงไหนยังไงให้ดูความพอดีนะในเรื่องของความชอบที่เราถนัดที่สุดนะดูความถนัดของตัวเองเป็นหลักเลยครับแล้วก็สิ่งที่โลกต้องการครับในปัจจุบันนะแล้วก็สิ่งที่เราต้องการให้มันเป็นหรือต้องการจะศึกษาครับด้านไหนเป็นพิเศษเจาะลึกด้านไหนพิเศษครับหาความพอดีตรงนั้นให้ได้ครับแล้วก็เรื่องที่ก็ดูที่ที่เหมาะสมสถานที่ที่